ช้แล้วชอบจึงบอกต่อวันนี้ก็จะมาเหมือนกับแลกเปลี่ยนแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของบูทูธและแอร์เพย์บนระบบปฏิบัติการ iOS นะครับผมสวัสดีครับกับบริการหมอคอม1414พราดกับผมสิทธิโชคนะครับก็แหมพอดีมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งของที่บ้านอยู่ๆได้อัปเดตแล้วเขาบอกว่าอัปเดตแล้วรองรับในส่วนของคือบางอุปกรณ์น่ะเขามีการติดตั้งแอปที่จะควบคุมเขาได้แล้วในตัวแอปเนี่ยจะอัปเดตแบบ OTA over the air ผ่าน Wi-Fi เนาะก็เขาก็จะอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์แล้วเขาบอกว่ารองรับ AirPay แล้วซึ่งได้ยินมานาน AirPay แล้ว AirPay มันใช้ยังไงเนี่ยไม่เคยมีสมาร์ททีวีก็ไม่มี Apple TV ก็ไม่มีแล้วไอ้ลำโพงของเราตัวนี้ทำไมมันรองรับ AirPayก็วันนี้จะมาพูดคุยเหล่าให้ฟังแล้วก็หยิบจับลำโพงมาสัก 3-4 ตัวนะครับเพื่อมาเป็นตัวอย่างคือเดิมเนี่ยเวลาที่จะดู YouTube หรือจะฟังเพลงผ่านแอปอะไรก็ตาม Spotify Apple Music YouTube หรือ YouTube Music หรือจะดูหนังฟังเพลงผ่าน YouTube ผ่าน Netflix ผ่านอะไรก็ตามเนี่ยเราอยากได้คุณภาพของเสียงที่ดีก็ต้องหาลำโพงบลูทูธอ่ะอย่างผมสมมุติตัว JBL Go 2ตัวนี้อ่ะกดเปิดปั๊บเปิดสิครับเปิดอ้าวทำไมไม่เปิดเอากดปุ่มผิดอืมนี่ JBL Go 2เปิดละและคราวนี้ก็ไม่ได้เชื่อมไว้นะก็11:52 น.วันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับผมก็วันนี้ก็ได้แค่มีโอกาสนะครับซื้อดอกไม้พวงมาลัยแล้วก็ไหว้ที่รูปคุณแม่เมื่อก่อนอายไม่กล้าทำใครที่คุณแม่ยังอยู่นะครับอย่าอายนะครับคุณยังมีโอกาสทำเนาะคิดถึงแม่นะครับรักแม่นะก็อ่ะมาต่อกันครับก็ปึ๊บเราก็ไปที่การตั้งค่าที่ iPhone ตัวนี้ iPhone ที่เป็น iOS 15.6 Wi-Fi บลูทูธปิดอยู่เข้าไปก็เปิดแล้วก็หา JBL JBL คลิปซับ JBL Go 2เชื่อมต่ออยู่คือผมไม่ได้เปิดไว้จริงๆมันต้องเชื่อมต่ออัตโนมัติให้ผมเนี่ยตอนนี้สังเกตไหมครับว่าเสียง Voice Overอยู่ที่ iPhone ครับแต่ลำโพงเสียง voiceover ไม่ไปซึ่ง iOS เวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยถ้าคุณตั้งตัวอุปกรณ์บลูทูธเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่บลูทูธแล้วก็ไปที่อุปกรณ์ลำโพงตัวนั้นแล้ว1นิ้วปัดขึ้นหรือ1นิ้วปัดลงจนเจอข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผมอยู่ที่ JBL Go 2นะครับแล้วผมปัดขึ้นหรือปัดลงหา1นิ้วนะครับปัดขึ้นหรือปัดลงเจอคำว่าข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว1นิ้วตัด2ครั้งเข้าไปชื่อ JBL Go 2ปุ่มให้คุณปัดขวามา1นิ้วปัดขวาประเภทอุปกรณ์ปุ่มประเภทอุปกรณ์เนี่ย1นิ้วตัด2ครั้งเข้าไปครับที่คำว่าประเภทอุปกรณ์ปุ๊บๆสตอรี่รถยนต์ก็จะมีตัวเลือกให้เลือกเนี่ยประเภทอุปกรณ์มีปัดขวามาสตอรี่รถยนต์ปัดขวามาหูฟังปัดขวามาอุปกรณ์ช่วยฟังปัดขวามาลำโพงปัดขวามาอื่นๆปัดขวามาการระบุประเภทของอุปกรณ์สามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวัดระดับเสียงหูฟังของคุณถูกต้องเนี่ยเขาก็จะมีบอกเนี่ยให้เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องดังนั้นผมจะเลือกเป็นให้มาเลือกเป็นลำโพงเนี่ยครับแล้วคุณก็จะใช้แบบนี้ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นลำโพงจีนหรือลำโพงที่มีแบรนด์ยี่ห้อต่างๆมา Shell JBL Sony Bose หรือจะเป็นอีกเยอะ Armageddon เยอะแยะมากมายอ่ะปัดซ้ายปัดขวาอยู่ที่ลำโพงแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเลือกอยู่ลำโพงเนี่ยคราวนี้โฮมออกมาเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเลือกอย่างนี้แล้วลองปิดเปิดลำโพงบลูทูธใหม่คุณก็จะได้เนี่ยเสียงที่จะแยกนะยังไงแยกยังไงเดี๋ยวขออนุญาตตอนนี้เสียงของ voice over อยู่ที่ iPhone ไม่เข้าไปที่ลำโพงครับแล้วเสียงอะไรที่เข้าไปที่ลำโพงล่ะก็เสียงสื่อครับเสียงสื่อก็จาก YouTubeจาก Apple Music จาก Spotify จาก Juke จาก Facebook Live อะไรอย่างเงี้ย
การตั้งค่าผมไปหา YouTube YouTube ไปที่คลังวิดีโอแล้วก็ไปที่ภาพยนตร์ของคุณการดาวน์โหลดวิดีโอของคุณวิดีโอของคุณผมขออนุญาตเอาวิดีโอของทาง1414 Plus นะครับเมื่อวานนี้เป็นการประกาศผลประกาศผลกิจกรรมบอกรักแม่ไปกับ1414 Plus นะครับยินดีด้วยกับผู้ได้รับรางวัลคนที่ได้รับของรางวัลก็วันจันทร์ที่15น้องๆเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อเพื่อขอที่อยู่เพื่อจัดส่งของนะครับสำหรับน้องอีกท่านนึงน้องเสน่ห์ใครหลายคนได้ฟังก็รู้นะน้องเสน่ห์ก็มีการโอนเงินเพื่อให้ไปดูแลความสุขให้กับในวันแม่นะครับไม่ว่าจะมีคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งมอบให้ได้อะผมจะ1นิ้วแตะ2ครั้งที่ iPhone ที่คลิปนี้ปุ๊บๆประกาศผลกิจกรรมบอกรักแม่ไปกับ1โปรแกรมเล่นวิดีโอนี่ตอนนี้เสียงประกาศผลกิจกรรมขออนุญาตนะครับเสียงมาอยู่ที่นี่ครับเสียงมาอยู่ที่ลำโพง JBL ครับเพื่อนๆแต่เสียงของ voice over เนี่ยโปรแกรมเล่นวิดีโอมาอยู่ยังอยู่นะครับยังอยู่ที่ iPhone เนี่ยคือเท่ากับว่าเป็นการแยกเสียง voice over กับเสียงลำโพงได้แต่ผมใครมีวิธีแก้มั่งอ่ะของผมเป็นหรือว่ามันต้องเลือกประเภทอุปกรณ์เป็นไม่ใช่ลำโพงเนี่ยเดี๋ยวลองเพลย์แล้วลองเพลย์เล่นต่อแล้วผมจะปัดซ้ายปัดขวาที่ iPhone เสียง voice over มันดังๆเบาๆครับเพื่อนๆเนี่ยแม่ไปกับ1414โปรแกรมเล่นวิดีโอยุบวิดีโอเล่นอัตโนมัติเปิดอยู่แม่ได้ทุกๆวันนะครับเพื่อสลับการตั้งค่ายุบวิดีโอวิดีโอที่เป็นชั่วคราวเล่นอัตโนมัติเปิดอยู่ไปสองครั้งเพื่อสลับการตั้งคือหยุดไปก่อนสังเกตไหมเสียง voice over บน iPhone ขณะที่เล่น YouTube อยู่เนี่ยเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาถ้าเราไปเปลี่ยนประเภทอุปกรณ์เป็นหูฟังเนี่ยมันจะเป็นไหมเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนการตั้งค่าไปที่การตั้งค่าอื่นๆแล้วก็เลือกอยู่ลำโพงอุปกรณ์ช่วยฟังหูฟังสตอรี่รถยนต์หูฟังผมลองเปลี่ยนเป็นประเภทเป็นเลือกอยู่หูฟังครับผมหูฟังการตั้งคราวนี้ไปที่ YouTube เมื่อกี้มาการตั้งค่าสปีด YouTube เดี๋ยวขอประกาศผลกิจกรรมบอกรับแม่ไปกับตำแหน่งเจ็บน้อยกว่า1วินาทีน้อยกว่า1วินาทีเอาใหม่นะครับปึ๊บปึ๊บประกาศผลกิจกรรมบอกรับแม่ไปกับ1,400ตำแหน่งแกร่งประกาศผลกิจกรรมบอกรับแม่ไปกับ1,414 plus ปี2565การดู37ครั้ง20ชั่วโมงที่ผ่านมาจุดไทยเวลา3จุดเพิ่มมูลค่า1,414รักแม่ได้ทุกวันนะเปลี่ยนประเภทอุปกรณ์เป็นหูฟังก็ยังเป็นครับเพื่อนๆคือแม่ลองเปลี่ยนอีกการตั้งค่าไปเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเป็นสตอรี่รถยนต์สตอรี่รถยนต์เป็นสตอรี่รถยนต์การตั้งค่าลองดูใหม่สิ YouTube โปรแกรมเล่นวิดีโอหัวข้อนะครับยุบวิดีโอปุ่มวิดีโอที่เป็นชั่วคราวเล่นอัตโนมัติเปิดอยู่โอ้โหไปสองครั้งยุบวิดีโอหรือลองปิดไว้ว่าสวัสดีครับเพื่อนๆชาว1414ครับนะครับนี่คือการยุบวิดีโอโปรแกรมเล่นยุบวิดีโอกิจกรรมบอกรักแม่เด็กท่านก็ยังมีอาการอูแต่ถ้าให้เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์รับฟังผมว่ามันเริ่มประหลาดๆแล้วจริงๆมันต้องตั้งให้เป็นลำโพงนะครับแต่อาการเนี้ยเป็นทุกแอปหรือเปล่าผมไม่ยืนยันนะแต่ว่ากับใน YouTube เนี่ยเกิดปัญหานี้คือเวลาเราอยากที่จะใช้ iPhone ทำอย่างอื่นไปด้วยแล้วเราก็เปิด YouTube เล่นให้เปิดออกลำโพงบางคนใช้ YouTube Premium คุณก็สามารถโฮมได้แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆต่อเนี่ยอันเนี้ยมันเดี๋ยวลองหมุนโรเตอร์ไปที่ปลายทางการเล่นหรือ Audio Destination นะครับตัวอักษรฟังคำในแนวตั้งเริ่มต้นตัวบรรจุภาษาขาดเสียงเปิดการหลบเสียงระดับเสียงความเร็วการพูดคำตัวอักษรอ้าวไปทางการเล่นหายครับสงสัยผมเดี๋ยวนะครับขอเริ่มใหม่1,414เนี่ยอาจจะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขอลองไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นลำโพงเหมือนเดิมนะครับลำโพงเหมือนเดิมเสียงเปิดการหลบเสียงระดับเสียงความเร็วการพูดคำตัวอักษรแก้ไขฟังคำในแนวตั้งเริ่มต้นตัวบรรจุภาษาเสียงเปิดการหลบเสียงระดับเสียงเนี่ยปลายทางการเล่นหายไปครับเพื่อนๆเนี่ยบางทีมันก็เป็นโจทย์ที่เอ๊ะทำไมบางเวอร์ชันมันมาบางเวอร์ชันมันไม่มานะครับเพื่อนๆก็เอาเป็นว่าเนี่ยพอเวลาจะทำสื่อชอบเกิดเหตุการณ์เงี้ยแต่ว่าผมสังเกตในหลายๆครั้งเลยว่าทำไมบลูทูธมันเป็นอย่างเงี้ยมันแยกแล้วแต่มันแยกไม่ดีพออ่ะ12.0 เที่ยงแล้วโอเควันหยุดนะครับก็ยังมาแบ่งปันความรู้
แล้วถ้าเป็นลำโพงรุ่นเก่ามันแยกได้ไหมอ่ะก็ลองหมุนเปิดอันนี้เป็นลำโพง Dove ลำโพงเมืองจีนนะ Bluetooth mode มาแล้วปกติตัวนี้ผมชอบเสียบการ์ดแล้วก็ง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเลยก็กดเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดการ์ดก็คือ micro SD เป็น TF card เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆ Line in เดี๋ยวเกิน7วิเดี๋ยวโดน YouTube หรือว่า Facebook บอกว่าละเมิดแล้วก็มีโหมด Line in แต่ผมจะใช้โหมด Bluetooth Bluetooth mode อันนี้เป็นลำโพงขนาด30วัตต์นะครับผมแล้วก็คราวนี้ไปที่ Bluetooth connected เชื่อมแล้วเหรอตอนนี้บลูทูธเชื่อมแล้วไม่เขาน่าจะเคยเชื่อมกันไปแล้วเนอะแล้วถ้าผมเปิดไปที่คอนเดียผมเปิดเบาๆก่อนนะ YouTube เปิด YouTube ปุ๊บแล้วก็เพลงใหม่ปุ๊บณช่วงเวลาต่อจากนั้นไปต่อจากนี้ขอเชิญท่านแค่ตะโมนเปิดอยู่พบกับวิดีโอแค่ตะโมนเปิดอยู่แค่แค่ตะโมนเปิดอยู่นี่ไม่ได้มานานเร็วการทำสอนทำในแนวเครื่องต้นบรรจุสาเสียงการหลบเสียงระดับเสียงเร็วการพูดค่าน้ำนมครับเนี่ยปัญหามันเกิดครับเพื่อนๆคือผมก็ปรึกษาเพื่อนๆด้วยเลยใครใช้ลำโพงบลูทูธแล้วเวลามันแยกเสียงได้แบบนี้มันแยกแล้วดีนะชอบนะคือไวเวอร์มันไม่เข้าไปที่ลำโพงครับแม้กระทั่งลำโพงจีนเนี่ยมันก็แยกได้อย่างที่บอกมันแยกได้แล้วเพียงแค่ท่านไปตั้งประเภทของอุปกรณ์ให้กลายเป็นลำโพงอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าโรเตอร์ไปทางการเล่นผมหายไปไหนสงสัยต้องไปเอาออกมาแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาโฟกัสที่เรื่องนี้จริงๆโรเตอร์มันจะมีปลายทางการเล่นหรือ audio destination เพิ่มเติมตรงนั้นนะครับที่ให้เราไปเลือกว่าจะให้ voice over ไปออกลำโพงด้วยไหมหรือว่าให้แยกอยู่ที่ iPhone เองการที่เดี๋ยวนะโอเค Google ไม่ติดหรอครับโอเค Google อากาศตอนนี้ไม่ตอบผมอีกครับเพื่อนๆมาแล้ว31องศาและมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาและต่ำสุด26องศาตัว Google Nest Mini นะครับหรือคุณจะมีเป็น Mi Smart Speaker เนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันครับเพื่อนๆก็เลยมาแชร์กันเดี๋ยวขออนุญาตที่จะเข้าอยู่ปึ๊บไปที่คุณสามารถไปที่ส่วนควบคุมได้นะศูนย์ควบคุมเดี๋ยวขออนุญาตไปที่การตั้งค่าสปีด YouTube แล้วก็โปรแกรมเล่นวิดีโอหัวข้อยุบวิดีโอมานิดนึงนะครับผมแล้วก็กลับปุ่มกลับเดี๋ยวนะครับมีไลน์มาการตั้งค่าสปีด YouTube ปึ๊บยูแคสปุ่มไปที่ปุ่มแคสปุ่มเนี้ยจะทำให้เราสามารถแคสไปยังทีวีหรือลำโพงที่รองรับได้ไม่มีอุปกรณ์หัวข้อไม่มีอุปกรณ์แอร์เรลาดูทูเดเวิสปุ่มลิงด้วยรหัสทีวีปุ่มดูข้อมูลเพิ่มเติมยกเลิกปุ่มปิดไม่มีครับยกเลิกดูข้อมูลลิงด้วยรหัสแอร์เรลาดูทูเดเวิสปุ่มคือจริงๆเนี่ยYouTube แคสปุ่ม YouTube โอเค Google เปิดหมอคอมใน YouTube งงเลยเพื่อนๆเนี่ยงงโอเค Googleเปิดหมอคอมใน YouTube รับทราบ playlist ของ YouTube Music อันนี้ชื่อว่าหมออ้อยอุ้ยหมออ้อยนะเดี๋ยวนะหยุดไปก่อนคือตัว Google Nest เป็นตัวหนึ่งที่หรือคุณจะมี Mi Smart Speaker หรือลำโพงที่รองรับตัว Google Assistant โดยลำโพงเหล่านี้ Mi Smart Speaker หรือ Google Nest Mini Google Home Mini เนี่ยเขาจะเป็นการใช้ความสามารถในการแคสร่วมกับในส่วนของตัว Google Assistant นะครับซึ่งอยากฟัง YouTube อ่ะคือเขารองรับ YouTube Music ครับคุณสามารถใช้ YouTube Music แคสขึ้นไปได้แต่ว่าตัว YouTube เนี่ย YouTube Premium หรือ YouTube ปกติเนี่ยไม่ได้มันก็เลยไปเป็นโจทย์ต่อมาว่าอยู่ๆว่าเอ๊ยแล้วถ้าเป็นลำโพงตัวที่ผมบอกอ่ะปกติเจ้าตัวผมมีอีกตัวคือเจ้าตัว Bose อยู่ตรงนู้นนะครับที่บอกไว้ว่ามันรองรับ AirPlay แล้วถ้าเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธอาการเหมือนเดิมเลยครับอาการเหมือนกันเลยคือเสียง Voice Over ดังๆเบาๆเ
คือ voice over อยู่ใน iPhone แต่เสียงที่เราเปิดด้วย YouTube หรือเสียงที่เราเปิดด้วยแอปที่สามารถที่จะเชื่อมบลูทูธเข้าไปได้เนี่ยแล้วเราฟังไปด้วยแล้วสัมผัสที่ iPhone แบบเมื่อกี้เดี๋ยว voice over ก็จะดัง voice over ก็จะเบาแต่ชอบมากเลยครับอยู่ๆวันนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตรายการใหม่180รายการรายการใหม่ผมเข้าไปที่ศูนย์ควบคุมข้อมูลเสียง Wi-Fi Bluetooth ตัวควบคุมรายการการเล่นแค่ก่อนหน้ารายการการเล่นปุ่มตรงที่ต่อจาก Wi-Fi Airplane Mode Wi-Fi Bluetooth ข้อมูลเซลลูลาร์เมื่อกี้ใช่ไหมครับการผลกิจกรรมบอก Bluetooth ปุ่มตัวควบคุมสื่อรายการการเล่นปุ่มปัดมาจะมีหัวข้อตรงเครื่องมือเล่นเนี่ยที่จะมีแท็กก่อนหน้าเล่นเนี่ยแท็กก่อนปลายทางการเล่นอยู่ในส่วนควบคุมนะครับเพื่อนๆเปิดส่วนควบคุมขึ้นมาจะมีปลายทางการเล่นเนี่ยผมเข้ามาสำรวจเล่นๆปึ๊บเข้าไป1นิ้วตัด2ครั้ง iPhone ประกาศผลกิจกรรมแอปไปกับ1414ซึ่งถ้าเขาบอกว่า iPhone เนี่ยแสดงว่าเขาใช้ลำโพงของ iPhone อยู่แต่ถ้าคุณเชื่อมต่อบลูทูธอยู่ก็จะเป็นชื่ออุปกรณ์บลูทูธของคุณแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธนะผมปัดขวามารายทางการเล่นปุ่มตำแหน่งแทร็ก55แทร็กก่อนหน้าปุ่มเล่นปุ่มแทร็กถัดไประดับเสียง40ฟีดเลือกอยู่ iPhone เลือกอยู่ iPhone เลือกอยู่ iPhone นะครับผมไม่ได้เปิดไว้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแหมหรือว่าเพื่อนๆครับก็อยู่กับผมไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยครับแหมไม่ใช่ละไม่ใช่อันนี้AirPlay เขาจะใช้ความสามารถหลักก็คือ Wi-Fi ครับและผมควบคุมหน้าจอโฮมโหมดเครื่องบินปุ่มสวิตช์ข้อมูลเสียง Wi-Fi ไม่ได้เชื่อมต่อปุ่มสวิตช์ iPhone เครื่องนี้ไม่ได้เชื่อม Wi-Fi ไว้ครับเปิดก่อนแล้วคราวนี้ลองปัดขวาไปใหม่ตัวควบคุมสื่อรายการการเล่นรายการการเล่นปุ๊บแล้วก็ปัดขวาไปเรื่อยๆประกาศผลกิจกรรมทัช10ลิตรเนี่ยลำโพงและทีวีเลือกอยู่ iPhoneเขาเลือกอยู่ลำโพงอยู่นะครับผมปัดขวามาและทีวีหัวสาวทัช10ลิตรลำโพงไฮฟีหน้าลำโพงไฮฟายเจอแล้วครับคือตกมาตายง่ายๆครับเพื่อนๆคือบางครั้งเอ้า AirPlay เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ครับเพื่อนๆมันไม่ใช่บลูทูธแล้วนะครับมันเป็น Wi-Fi เขาจะดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็สตรีมตัวเองขึ้นไปเลยทันทีอ่ะเลือกเป็นสาวทัชไว้สาวทัช10ลิตรลำโพงไฮฟีรอดำเนินการตอนนี้ก็สาวทัช10ลิตรคราวนี้ผมจะเพลย์วิดีโอตัวนั้นใหม่นะครับแต่เสียงอาจจะอยู่ทางนู้นห่างผมประมาณ 3-4 เมตรนะครับไปไหมโอ้โหนี่เสียงอยู่นู่นครับตอนนี้เดี๋ยวนะครับเราสามารถเพิ่มที่วอลลุ่มของ iPhone ก็ได้ขออนุญาตหยุดก่อนนะครับเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตโฮมตัวควบคุมสื่อประกาศผลกิจกรรมบอกรับหน้าไปกับเลือกอยู่รายการการเล่นแค่ก่อนหน้าปุ่มหยุดพักปุ่มแค่ถัดไปปุ่มล็อกไม่ให้หมุนปุ่มตัวควบคุมสื่อล็อกไม่ให้หมุนการสะท้อนภาพความสว่าง41ระดับเสียง40โฟกัสปุ่มเสียง voice over ไม่มีการถูกตัดไปเบาๆดังๆและที่สำคัญครับเราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์ได้ด้วยนะครับผมแล้วเสียงของสิ่งที่เราใช้ AirPlay เนี่ยคือ YouTube ตอนนี้ YouTube ประกาศผลกิจกรรมอยู่โดยเนี่ยเรากดเพิ่มปุ่มเพิ่มเสียงกดปุ่มลดเสียงจะกดที่ตัวลำโพงเองก็ได้อันนั้นเป็นการเพิ่มลดเสียงที่ลำโพงกับการกดปุ่มเพิ่มลดเสียงที่ iPhone ก็จะเป็นการเพิ่มลดเสียงด้วยเช่นกันเนี่ยผมเบาลงเสียง voice over จะไม่มีการดังไม่มีการเบาเพราะมันการสตรีมข้อมูลและเรายังสามารถที่จะอ่านไลน์โฟลเดอร์ Apple Watch โฟลเดอร์ Facebook ไลน์รายการใหม่190รายการเราสามารถเข้าไปอ่านไลน์ตอนนี้ไฟล์รับทับไทยแลนด์เราสามารถที่จะโฟลเดอร์ Facebook เล่น Facebook ได้แล้วก็ขออนุญาตที่จะโฟลเดอร์ YouTube Office 8โฟลเดอร์วงสังคม4รายการใหม่11วงสังคมคอมพิวเตอร์เป็นเดทนิเมสเซนเจอร์Messenger เดี๋ยวผมจะลองคอลกำลังใช้งานเพิ่มในรายการโปรดแล้วสมัชชา65ใช้งานครั้งสุดท้าย5นาทีที่แล้วเพิ่มในรายการขาดกำลังใช้งานใช้งานครั้งสุดท้าย5นาทีที่แล้วเพิ่มในรายการโปรดแล้วทิวทัศน์จินตนาการอันนี้คุณทิวทัศน์ทิวทัศน์ทำละครเสียงเดี๋ยวผมจะโทรแบบเนี่ยโทรวิดีโอแชทปุ่มโทรหาคุณทิวทัศน์จินตนาการจินดีด้วยละครเสียง
ลูกจ๋าแม่แม่จ๋าลูกขอโทษมาลืมการโทรด้วยเสียงปุ่มคนตามเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมกดโทรปั๊บเนี่ยตอนนี้ผมโทรแล้วนะครับเนี่ยเสียงของลำโพงที่เราใช้ AirPlay อยู่ก็ยังใช้เน็ตจาก Wi-Fi บ้านเราครับหรือ Wi-Fi ที่คุณเชื่อมต่ออยู่และผมก็ยังโทรหาเนี่ยใช้ Messenger โทรออกได้ตามปกติด้วยโอ้โหคุณทิวทัศน์ไม่ว่างไม่สะดวกสวัสดีครับคุณทิวทัศน์สวัสดีครับอันนี้พี่หมอคอมมีการบันทึกในส่วนของการใช้งานบลูทูธ AirPlay อยู่แต่ว่ามาเอ่ยถึงตัวกิจกรรมประกาศผลนะครับในส่วนของตัวบอกรักวันแม่แต่ว่าทางจินดานมิวสิกก็ได้ทำละครเสียงเรื่องนึงมาฝาก1414ขึ้นชื่อว่าอะไรนะครับสายสนทนากับพิวทัศน์จินดานการ28วินาทีขอโทษครับผมอีกทีครับพอดีมันมีเสียงเข้าไปนิดนึงชื่ออะไรครับเป็นละครเสียงเรื่องแม่จ๋าลูกขอโทษครับผมตอนนี้ยินดีด้วยครับยอดวิวเกิน 5,000 วิวไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเยอะมากๆเลย 5,000 ครับจริงดิเมื่อเช้าพี่เข้าไปเช็คดูตอนเช้า 5,000 เมื่อวาน 2,300 อยู่เลยนะครับลองเข้าไปเช็คกันดูอีกทีตอนนี้พี่เห็นที่ไม่รู้ว่ามีการปั่นยอดวิวหรือเป็นที่เขาเรียกว่าซาบซึ้งและประทับใจจึงมีการแชร์ต่อใน1414 Plus Channel นะครับ 5,600 วิวแชร์เยอะนะแชร์กันเยอะมากแม่ขอบคุณมากมากเลยครับมีอะไรอยากบอกความรู้สึกกับเพื่อนๆครับที่ติดตามละครเสียงเรื่องนี้และทุกๆเรื่องของจินตนาการมิวสิกครับ2:19 การแจ้งหนึ่งรายการละครเสียงเรื่องนี้นะครับเป็นละครเสียงที่เราพยายามตั้งใจทำกันมากแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยกระชั้นชิดมากเพราะตอนที่ว่าคิดที่ว่าจะทำนะครับก็คือมันปาเข้าไปมันจวนจะถึงวันแม่อยู่แล้วก็ทำกันยังรีบร้อนเลยแล้วก็ได้ความร่วมมือจากค่ายบุ๋มบุ๋มไวท์สตอรี่นะครับก็ดีมากก็ได้เราก็ได้มาร่วมมือกันแล้วก็พยายามทำให้วงการละครเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับจากการที่ว่ามีคนมาดู 5,000 กว่าวิวเนี่ยครับมันทำให้เรารู้ว่ามันทำให้เรารู้อย่างหนึ่งว่าละครวงการละครเสียงเนี่ยมันยังไม่ถึงกับว่าแบบล้าหรือเฉยอะไรไปซะทีเดียวเนาะก็มีเป็นกำลังใจก็มีกำลังใจที่จะทำต่อไปครับผมแล้วก็จะทำต่อไปแน่นอนนะในทุกๆเทศกาลนะครับขอบคุณมากๆครับทุกๆท่านที่เข้ามาคุยเข้ามาดูเข้ามาชมนะฮะก็เป็นกำลังใจต่อไปด้วยนะครับทั้งให้กับทีมงานจินตนาการมิวสิกบุ๋มบุ๋มไวท์สตอรี่แล้วก็1414 Plus ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำสื่อตรงนี้ให้เห็นเลยว่าเดี๋ยวขออนุญาตครับเนี่ยอันนี้เนาะน้องทิวทัศน์ได้ยินเสียงที่พี่เปิดครับได้ยินครับอันนี้นะครับเพื่อนๆครับครับเรายังสามารถที่จะใช้โทรศัพท์แบบนี้ได้กับ iPhone เครื่องนี้ที่เป็นตัวที่จะเปิด YouTube ไปที่การใช้ AirPlay เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยโอเคครับขอบคุณครับคุณน้องทิวทัศน์ครับครับขอบคุณครับฝากวางให้ด้วยเนอะครับขอบคุณครับนะครับพี่วางให้เนี่ยตอนนี้นี่ก็ยังเล่นอยู่เลยนะครับให้บอกรักแม่นะอันนี้ลำโพงอาจจะอยู่ไกลตรงนู้นนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดังสุดจะเป็นไงเนี่ยสวัสดีครับผมสุรชัยมือที่สี่จากจังหวัดสุรินทร์กับผมแม่เดี๋ยวข้างห้องจะว่าผมเอานะครับเพื่อนๆอันเนี้ยผมนั่งอยู่ห่างจากลำโพงประมาณสัก 3-4 เมตรก็เบาลงไปให้แล้วนะครับเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ในขณะที่เรารับชม YouTube รับชม Netflix แต่ที่ผมชอบอีกอย่างครับแหมขออนุญาตนะครับ 12:21 นาทีการแจ้งเตือน1 Facebook Live เนี่ยทำไม่ได้เพื่อนๆแหมผมพยายามลองแล้วไม่ได้แต่ผมชอบตรงที่ผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวรหัสผมรหัสอะไรเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆครับโอเคช่องป้อนข้อความกำลังแก้ปึ๊บกำลังโทรศัพท์
หน้าที่2จาก6สามารถบัตรคนพิการทับ2บิ๊บแท็บ to read นะครับแท็บ to read 2บิ๊บชั้นหนังสือผมเข้าไปที่รายการแท็บวิทยุวิทยุครับผมวิทยุ CH5 ตัวเลือกรายการนี่สามารถกดได้91จาก100ตอนนี้ช่อง5ช่อง5สถาบันพระมหากษัตริย์เปลี่ยนช่อง TV 180จาก180มันหันมามองแล้วนี่ CH7 179จาก180ช่อง7 Amerin 34 178จาก180 CH3 ช่อง3ไทยรัฐทีวี176จาก180ไทยรัฐทีวีปืนแก๊ปหรือปืนลูกซองปืนลูกปลายเนี่ยนะคะโอ้โหแต่ลูกปลายมันฝังอยู่เต็มตัวเจ้ากี้เลยลูกเอ้ยใช่ค่ะเหมือนกันครับแท็บทูรีดผมสามารถใช้ AirPlay กับลำโพงได้แล้วมีใครโทรมาผมก็ยังไปรับโทรศัพท์ได้แต่ว่าถ้าเป็นลำโพงบลูทูธเนี่ยไม่แน่ใจนะได้ไหมเพื่อนๆครับถึงแม้จะแยกเสียงก็ตามเออไม่เคยได้ลองเออลองใหม่ไหมก็เดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นการเชื่อมแบบลำโพงบลูทูธแทนว่าลำโพงบลูทูธถ้าเป็นการเชื่อมลำโพงเดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นเดี๋ยวนะJBL Go 2แล้วลองเดี๋ยวโทรศัพท์ไปด้วยปึ๊บปึ๊บเห็นนะครับตอนนี้ติดละ JBL Go 2 Bluetooth Wi-Fi Speaker สตาร์ทเริ่ม 5G เดี๋ยวเปลี่ยนปลายทางการเล่นก่อนนะครับหมดเครื่องข้อมูล Wi-Fi Bluetooth ตัวควบคุมสิทธิ์เลือกอยู่ใครก่อนหน้าเลือกอยู่ปลายทางการเล่นปลายทางการเล่นให้เปลี่ยนมาเป็นเลือกอยู่ตำแหน่งใครก่อนเล่นใครตัดระดับเสียง iPhoneลำโพงและทีวีเลือกอยู่ DL Go 10 10 ลิตรเลือกอยู่ DL Go 2เขามาดึงเป็น JBL Go 2นะครับเลือกอยู่ DL Go 2ผมเข้ามาที่ศูนย์ควบคุมแล้วผมก็ปัดขวามาที่ปลายทางการเล่นเข้ามาครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะปรับให้กลายเป็น iPhone เหมือนเดิมเราก็ปัดซ้ายมาที่ iPhone เนี่ย iPhone เคาะได้เลยแต่ว่าตอนนี้เป็นลำโพงและเลือกอยู่ DL ลำโพงและทีวีลำโพงและทีวีเป็น JBL Go 2อยู่นะครับตอนเนี้ยถ้าผมเปิดแท็บทูรีต่อ40% สามารถการแถบสลับแอปการตั้งค่าทำการตั้งค่าทับสองบีบแถบทูรีสแล้วก็ทับสองบีบวิทยุออนไลน์วิวออนไลน์เล่นนะรายการแถบเล่นเสียงเล่นเสียงให้หาตัวนักท่องเที่ยวในคลิปมาลงโทษให้ได้เพราะปลานกแก้วถือว่าเบ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 าลงก่อนเบาลงก่อนตอนนี้การตั้งค่าเอาเนี่ยมันยังเกิดเนี่ยกรณีถ้าเป็นบลูทูธเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเนี่ยผมยังหาวิธีแก้ไม่ได้หน้าที่1จาก6เสียงดังๆเบาๆอ่ะได้น้อยลงหรือเลื่อนไปเดี๋ยวนะครับหน้าที่2จาก6โฟลเดอร์วงสังคมเปิด Messenger ทีกับคอมพิวเตอร์เป็นเด็กนี้ Messenger เนี่ยมันจะเกิดอาการอย่างเงี้ยใช้แล้วมันไม่มีความสุขอ่ะเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดเราเพิ่มที่ลำโพงเสียงของช่อง5หรือไทยรัฐทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดังดีนะดังพอดีเลยแต่ว่าเสียง Voice Over เนี่ยใครรู้วิธีแก้บอกผมด้วยนะการโทรด้วยเสียง3นาทีย้อนกลับ12ข้อความที่ยังไม่ย้อนกลับ12กำลังใช้งานเพิ่มในรายการโปรดแล้วยังไม่ได้อ่านเล็กกิสเน่ใช้งานกำลังใช้งานโทรไปคุยกับท่านนี้วิดีโอแชทการโทรด้วยเสียงดูสิว่าเสียงของตัวนี้จะโดนตัดไหมกำลังโทรหาเล็กกิสเน่รักที่สุดคือพ่อหนูโดนตัดครับเพื่อนเนี่ยโดนตัดเลยโดนตัดเลยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับน้องเสน่ห์ครับสวัสดีครับพี่นี่คือการเป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องการใช้งานบลูทูธและ AirPlay ครับผมว่าเนี่ยถ้ามีการโทรออกด้วยการเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธไว้แท็บทูรีสที่เมื่อกี้พี่ฟังอยู่ก็จะโดนตัดทิ้งไปเลยอ๋อใช่ครับผมแหมน้องเสน่ห์ครับครับผมยินดีด้วยครับเมื่อวานก็ในกิจกรรมบอกรักแม่ได้กิฟต์วอชเชอร์ก้อนโตที่สุดที่ท่านสวมนเทียมนตันแล้วก็พี่แฮปปี้พี่ศักดิ์ธรของเราเลือกเป็นน้องเสน่ห์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับแหมอยากจะขอบคุณใครมั่งครับบอกได้เลยนะครับอยากจะก็ขอบคุณเลิฟยูครับผมอ้าวขอบคุณที่หมอคอมสิทธิโชคแล้วก็ขอบคุณพี่โจพี่เจ้าตัดสินหนูแพทย์ทองคุณอาจารย์วันเพียรบุญตันครับแล้วก็ทีมงานทุกคนที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เข้ามาก็อ๋อครับแต่ทีมงานทั้งหมดเนี่ยเราเป็นแค่ผู้จัดกิจกรรมครับแต่วันนี้เป็นวันสำคัญครับวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติก็ขอให้แม่ทั่วประเทศแล้วก็ขอให้แม่ใครที่ยังมีแม่อยู่ก็ขอให้ดูแลแม่ให้ดีแล้วก็โทรบอกรักแม่ถ้าเกิดมีโอกาสกลับไปต่างจังหวัดก็ไปกราบแม่ครับก็ขอให้ทำดีกับแม่เอาเยอะๆก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสทำเพราะว่าการพัดภาคมันไม่ได้ส่งสัญญาณบอกเราเลยวันนี้คุยกัน
พรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้คุยกันก็ได้อย่างผมเป็นต้นอย่างเช่นผมไปวันนี้ผมนั่งคุยอยู่กับแม่อยู่ดีๆมาอีกวันนึงแม่ผมจากผมไปแล้วก็ยังไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนว่าแม่จะจากไปเร็วขนาดนี้ก็อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าถ้ามีโอกาสทำดีกับแม่ก็ทำดีกันต่อไปจนถึงแม่ที่สุดท้ายหรือว่ามีอะไรที่ติดข้างในใจอยู่ก็รีบบอกแม่ก่อนที่เราจะไม่ได้บอกครับแม่ก็อย่างที่บอกนะครับผมเองก็ต้องบอกว่าเป็นคนขี้อายเสน่ห์อายไหมก็อายอ่ะก็อายแต่ว่าก็บอกบ้างพวงมาลัยหนึ่งพวงนะครับถ้าจริงๆตามตลาดหรือตามหน้าปากซอยหลายๆที่เนี่ยพวงเล็ก10บาทเนาะยังมีอยู่นะพวงกลางขึ้นมาก็20แต่ถ้าสวยๆใหญ่ๆก็อาจจะ40 50 60เพราะจริงๆเราก็มีงบน้อยก็พวงเล็กๆก็ได้ผมว่าติดมาสัก1พวงแล้วก็มาถึงบ้านปุ๊บก็เดินไปหาคุณแม่แล้วก็ส่งให้ที่มือคุณนั่งลงไปสักนิดนึงนะแล้วก็ส่งให้มือคุณแม่แล้วก็กราบท่านสักนิดนึงกราบที่ตักนะครับใช่ครับผมคำอวยพรสุดท้ายที่แม่อวยพรให้ก็ยังจำได้ติดหูติดตายังจำได้ติดหูก็คือตั้งใจเรียนนะลูกเป็นคนดีนะลูกอะไรอย่างนี้ตอนนั้นเข้าไปหาแม่ตอน6โมงเย็น30นาทีตอนนั้นแม่กำลังทานข้าวอยู่ก็ได้เข้าไปกราบแม่แม่ก็พูดเสียงสั่นคือเดินนิดนึงครับตอนนั้นจำได้เลยก็ใครที่มีเวลาอย่าลืมนะครับสละเวลานิดนึงโทรไปหาวิดีโอคอลไปถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเพียงแค่ถ้าคุณอยู่ด้วยกันเขามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับวันแม่เนี่ยหลากหลายเลยนะเดี๋ยวนี้เขามีเค้กด้วยนะเค้กที่ทำเป็นรูปพวงมาลัยด้วยนะพี่ได้ยินข่าวมาใช่ครับใช่ผมเคยเห็นอยู่ผมเคยได้ยินอยู่ครับแล้วก็พวกขนมไทยเอาแบบไม่หวานนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณแม่น้ำตาลขึ้นนะแล้วก็หรือไม่ก็วันนี้จริงๆวันนี้วันศาสตร์จีนด้วยนะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าก็เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยแต่ว่าพาท่านออกไปรับประทานอาหารหรือถ้ากลัวเรื่องโควิดก็แวะซื้อนะครับอาหารเดี๋ยวนี้น่าอร่อยเยอะแยะเลยจะสั่ง Grab Line Man Food Panda นะครับหรืออื่นใดเนี่ยก็ไปทานข้าวเย็นกับท่านจะมีความสุขเนาะอ่ะน้องเสน่ห์ครับครับฝากบอกอะไรกับเพื่อนๆชาว1414นิดนึงมั้ยครับสำหรับในส่วนของวิธีติดตามน้องเสน่ห์ติดตาม1414ช่องทางไหนบ้างก็ผมก็จะมีติดตามอยู่ประมาณ3ช่องทางก็คือทางเพจ Facebook ทางเพจ Facebook 1414ครับก็จะมีวิดีโอต่างๆที่พี่หมอคอมอัพโหลดขึ้นมาก็จะชอบดูวิดีโอพี่หมอคอมไลฟ์สดโดยเฉพาะไลฟ์สดเรื่อง iPhone นะครับก็จะชอบดูแล้วก็จะติดตามทางสายโทรศัพท์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยติดตามก็จะติดตามพวกแททูลีสส่วนใหญ่ครับเพราะว่าแททูลีสจะฟังได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันสามารถปิดหน้าจอแล้วฟังได้ก็จะสะดวกกว่านิดนึงแต่ว่าสายด่วนนี่ใช้นะใช้บริการไหนครับผมทางโทรศัพท์1414ส่วนใหญ่ก็จะโทรหาพี่หมอคอมส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปอ่านหนังสือพิมพ์บ้างเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าเนี่ย1414ก็จะโทรหาพี่หมอคอมถ้าเป็นส่วนใหญ่ซะมากกว่ามี10ปัญหาผมแก้ได้ปัญหาเดียวที่เหลือแก้ไม่ได้นะครับก็มีสัก10ผมมีสัก10เนี่ยผมแก้ได้ประมาณ 8-9 นะครับก็มีบางอันก็ยากเกินเหมือนกันเนาะใช่ไหมใช่ครับใช่เป็นบางเรื่องก็เป็นปัญหาโลกแตกที่เดี๋ยวเราขอย้ำกันอีกครั้งนะครับผมบริการหมอคอมเปิดให้บริการ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับผมเราไม่ได้เปิด9โมงหลายคนจริงๆตั้งแต่10ให้บริการมา11ปีแล้วเนาะเราเปิด10โมงมาตลอดเราไม่เคยเปิด9โมงมีคนถามเอ๊ะทำไมโทรมา9โมงบริการหมอเขาไม่เปิด10โมงถึงเที่ยงนะครับตอนนี้จันถึงศุกร์เลยทีเดียวขอบคุณน้องเสน่ห์มากเลยนะครับครับผมครับผมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออกวางไปปุ๊บเนี่ยแท็บทูริสก็ไปด้วยเลยอ่ะเพื่อนๆมาแท็บทูริสกลับมาเนี่ยแต่ว่าเราจะโทรไปด้วยฟังไปด้วยไม่ได้อะเพื่อนๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นปลายทางการเล่นเป็นคุณขอหยุดไว้ก่อนนะครับเราเปลี่ยนในส่วนของส่วนควบคุมปลายทางการเล่น Audio Destination เนี่ยให้เป็นอุปกรณ์ประเภท AirPlay เนี่ยโหเราโทรศัพท์ไปได้ด้วย
ไม่มีปัญหากับ voice over ด้วยแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องอยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันและอุปกรณ์ตัวนั้นรองรับ AirPlay นี่ก็เป็นเรื่องที่ชอบและมาแชร์ผมก็ไม่รู้หรอกว่าอุปกรณ์ที่รองรับ AirPlay เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนแต่เวลาที่คุณไปซื้อไม่ว่าจะเป็นทีวีรุ่นใหม่หรือจะเป็นในส่วนของตัวสมาร์ททีวีนะหรือจะเป็นลำโพงรุ่นใหม่ๆมีหลากหลายรุ่นของ JBL ก็เคยได้ยินว่ามีหรือเปล่าลองสอบถามเขาดูนิดนึงว่ารองรับ AirPlay ไหมถ้ารองรับคุณอาจจะกลับมาถึงบ้านแล้วก็หาวิธีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เราเตอร์ Wi-Fi ของคุณแล้วคราวนี้เขาไม่ได้ใช้สัญญาณบลูทูธครับเขาเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi แล้วก็เราสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าที่ดีกว่าในส่วนของตัวบลูทูธเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับผมจะกลับไปเชื่อมต่อ 12:33 น.ปึ๊บอีกอันสุดท้ายละข้อมูลเสียง Wi-Fi Bluetooth ตัวควบคุมเลือกอยู่ปลายทางการเล่นเลือกให้เปลี่ยนเป็นเลือกอยู่ DL Pro 2ลำโพงและทีวีเลือกอยู่ซาวด์ทัช10ลิตรซาวด์ทัชซาวด์ทัช10ลิตรลำโพงไฮฟีเปลี่ยนเป็นซาวด์ทัชแล้วนะครับตอนนี้ทับ2บิ๊บแล้วเปิดแท็บทูริสต์ต่อทับ2บิ๊บวิทยุออนไลน์วิทยุออนไลน์ปึ๊บหยุดชั่วคราวปุ่มหยุดชั่วคราวเล่นไหมตอนนี้ไปเล่นอยู่ที่นู่นแล้วนะครับถ้าคุณปิดมือถือแล้วเชื่อมต่อด้วย AirPlay เนี่ยครับผมลำโพงที่เชื่อมต่อ AirPlay จะดับไปหรือไม่แต่ถ้าเป็นบลูทูธเนี่ยดับแน่นอนเพราะเขาเป็นการเชื่อมแบบที่ต้องอาศัยตัวหลักปิด iPhoneปึ๊บนี่ครับปิดเครื่องครับ1นิ้วแต่2ครับปึ๊บอ้าว AirPlay ก็ดับเหมือนกันครับไม่ต่างกันครับถ้าคุณiPhone คุณออกนอกรัศมีนะครับก็ไปเหมือนกันก็เอาเป็นว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดต่างจากเนี่ยแต่ตัวไอ้ลำโพงโบสตัวนี้ดีอย่างตรงที่ iPhone ไม่ได้เปิดนะครับตอนนี้ iPhone ไม่ได้เปิดนะแต่ในแอปเขาสามารถเลือกไปผูกไว้กับ Spotify ไปผูกไว้กับ TuneIn ไปผูกไว้กับมีหลายอย่างจำไม่ได้ TuneIn เนี่ย TuneIn เนี่ยก็รองรับคลื่นในเมืองไทยหลายๆคลื่นเดี๋ยวผมลองกดเดี๋ยวผมจะกดเพื่อตรงนี้ผมมีรีโมทนะครับผมมี playlist ไว้6 playlistผมกดเลข3เป็นการเชื่อมต่อเพลย์ลิสต์ของ Spotify ครับเพื่อนๆโดยที่ตอนนี้ iPhone ผมไม่ได้เปิดนะครับมาไหมปึ๊บปั๊บเงียบกริบเลยครับเพื่อนๆเวลาที่จะสาธิตเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกทีเป็นเรื่องปกติของชีวิตเลยครับเดี๋ยวผมขอกดมันเลขอะไรนะที่ใช้ได้ที่ผมทำไว้ถ้าผมจำได้นะเลข3นะตึ้งตึ้งมาเสียงมีเสียงตึ้งแล้วมาแล้วนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ผมพอเปลี่ยนเพลย์ลิสต์ผมก็คือกดหมายเลขปุ๊บเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือแล้วครับเพื่อนๆเขาจะไปดึงนะมาละเพลงแต่ว่าไม่รู้คอแบบนี้จะโดนไหมนะอันนี้คือเพลย์ลิสต์ของ Spotify หมายเลข3เนี่ยเบาลงไม่รู้เพลงอะไรนะครับแล้วก็สามารถข้ามเพลงได้เนี่ยกดข้ามเพลงอีกปึ๊บกดหยุดก่อนคือลำโพงตัวนี้ที่ผมมีการจัดการมาตอนแรกเนี่ยมันรู้สึกดีตอนนี้ก็คือ1อัปเดตแล้วรองรับ AirPlay ซึ่งตอนแรกมันไม่รองรับ AirPlay มันรองรับแค่ตัว Wi-Fi ที่เราต้องระบุไว้ว่าเราจะเชื่อมกับ Spotify หรือเราจะเชื่อมกับTuneIn แล้วก็เลือกช่อง FM อย่างเช่น
เมื่อก่อนรองรับ99ด้วยนะแล้วก็รองรับ106เงี้ยครอบครัวข่าวเอ็มคอร์ดเงี้ย100.5เงี้ยก็คือเข้าไปฟังได้เดี๋ยวขอลองดูมีข่าวไหมผมกดเลข4ไปแล้วเลข4ผมน่าจะเป็นเกี่ยวกับมีการดักเนี่ยครับจากประชาชนแล้วโทรไปหลอกให้โอนเงินเนี่ยคือสำคัญเลยเนี่ยมันดึง FM มาให้ฟังได้เลยครับผมดึง FM มาให้ฟังได้เลยแล้วไม่เกี่ยวข้องกับมือถือเลยตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมือถือเลยหยุดก่อนคือมันตอนนั้นที่อยากได้ตอนนั้นนะครับก็คือเขาลองรับแบบนี้แล้วก็มาเพิ่มเติมก็คือเชื่อมต่อบลูทูธได้แต่บลูทูธก็เกิดปัญหาอย่างที่ผมเคยจะบอกคุณไปนะครับว่าพอเชื่อมบลูทูธเนี่ย voice over มันดังๆเบาๆก็เกิดปัญหาขึ้นไปแต่พอเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี่ยไม่ได้เปิดนานพอมาเปิดเขาอัปเดตแล้วลองรับ AirPlay แล้วพอ AirPlay ทำได้เนี่ยแท็บทูริสก็รองรับที่ผมฟังวิทีวีวิทยุทุกวันมันก็แต่มือถือต้องเปิดไว้เนาะแต่ว่าเราก็ยังรับโทรศัพท์ได้ทำอะไรได้ทุกอย่างหมดเลย voice over ก็ไม่มีปัญหาเล่นเล่น Facebook หรือว่าจะดูไลน์โทรศัพท์ก็ใช้งานที่ iPhone ตามปกติส่วนที่เราสตรีมไปผ่าน YouTube ผ่านแท็บทูริสไปเนี่ยก็เขาก็ทำงานเบื้องหลังของเขาไปนี่ก็เป็นเหมือนกับอะไรที่เริ่มครบเครื่องขึ้นก็คุ้มค่าคุ้มราคากับงบประมาณที่แบบจ่ายไปกับลำโพงที่สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi ของบ้านเราได้นะครับและแต่ละตัวเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะมีฟีเจอร์และฟังก์ชันมากมายหลากหลายก็ลองนำมาเล่าสู่กันฟังว่าในรูปแบบของลำโพงเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาซื้อเขาลองรับเทคโนโลยีอะไรบ้างมีรองรับ AirPlay มั้ยมีรองรับ Bluetooth เวอร์ชันไหน 5.2 หรือเปล่ารองรับในส่วนของการสตรีมจาก Spotify จากในส่วนของ TuneIn หรือจากในส่วนของผู้ให้บริการอีกหลากหลายที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้เลยไหมเนี่ย YouTube Music ก็สตรีมมาได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เนี่ย YouTube ไม่ได้แต่ว่าพอเป็น AirPlay เนี่ย AirPlay ผ่าน Wi-Fi YouTube ได้แล้วแบบเนี้ยมันก็มีความสุขมากขึ้นโอเคครับวันนี้เดี๋ยวกดเพลย์ลิสต์ที่3เอา iPhone เปิดยังเนี่ย iPhone ก็ยังไม่เปิดเอาเปิด iPhone ขึ้นมาก่อนนะเปิด iPhone ขึ้นมาก่อนตอนนี้เปิด iPhone ขึ้นมาก่อนไปฟังอะไรส่งท้ายกันดีนะก็เนี่ยบางทีเน็ตที่บ้านพออยู่เน็ตที่มันเป็นวิ่งแค่50/20นะครับเพื่อนๆบอกทำไมใช้ช้าจังก็สายที่มาเป็นไฟเบอร์แต่พอมาตอนนี้เปิด iPhone ขึ้นมาแล้วนะครับเปิดในส่วนของมาที่คอนโดเป็นไฟเบอร์แต่ว่าพอมาถึงตู้ของคอนโดเขามาเป็น VDSL มันก็เลยได้แค่ความเร็วเท่านี้ดังนั้นก็บางทีเน็ตพานผมก็จะเรียกช้านิดนึงเหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เรื่องของ Wi-Fi Bluetooth ก็นำมาแชร์นำมาเล่านำมาแบ่งปันนำมาบ่นกันนะเพื่อเป็นเหมือนข้อมูลที่ส่งต่อแล้วฝากกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วหวังว่าใครที่มีข้อมูลที่อัปเดตอยากแบ่งปันผมเพื่อให้ผมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือใครที่ฟังแล้ว อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองโทรมาปรึกษากันดูนะครับหรือใครมีลำโพงรุ่นไหนที่อยากแชร์และอยากแบ่งปันว่ามันก็ทำได้นะบอกกันได้นะครับเพราะว่าความรู้เหล่านี้ผมคนเดียวอาจจะสื่อสารได้ไม่ทั้งหมดนะครับเปิดเจ้าตัวนี้ดีกว่าเนอะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขกันครับ TF card สวัสดีครับผม